น้อยแห่งป่าใหญ่ค่ำวันหนึ่งเสือน้อยชวนกระต่ายและเม่นน้อยมาดูดาวที่บ้านของเขาเพราะคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดที่บ้านของเสือน้อยจึงมองเห็นดาวสุกสกาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าคุณแม่เสือดาวย่างเห็ดให้เด็กๆกินเป็นมื้อค่ำทุกคนนั่งรับประทานอาหารรอบกองไฟกันอย่างอร่อยอร่อยขณะนั้นเองก็มีหิ่งห้อยตัวหนึ่งบินเข้ามาใกล้หิ่งห้อยตัวนั้นบินมาเกาะที่มือของเม่นน้อยโอ้โหหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับเหมือนกับดาวบนท้องฟ้าเลยเม่นน้อยรู้สึกตื่นเต้นคุณแม่เสือดาวบอกว่าในป่ายังมีหิ่งห้อยอีกมากมายผมขอไปดูหิ่งห้อยกับเพื่อนๆได้ไหมครับเสือน้อยขออนุญาตคุณแม่ได้สิจ๊ะแต่พวกหนูจะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะพวกเด็กๆ เดินเข้าป่าอย่างดีอกดีใจพวกเขาเดินเข้าป่าอย่างระมัดระวังโดยมีแสงไฟจากตะเกียงคอยนำทางพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางในป่าไม่นานนักก็ถึงจุดหมายโอ้โหหิ่งห้อยสวยจังเลยเด็กๆตะลึงกับความงดงามของแสงไฟกระพริบกระพริบของเหล่าหิ่งห้อยที่ล่องลอยไปทั่วผืนป่านี่คงจะเป็นดาวบนผืนดินที่เราจับต้องได้สินะเม่นน้อยคิดในใจว่าแล้วเม่นน้อยก็วิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อตามจับหิ่งห้อยมาให้ฉันจับซะดีๆนะเจ้าหิ่งห้อยเม่นน้อยวิ่งไปตรงโน้นทีตรงนี้ทีแล้วจับหิ่งห้อยใส่ลงไปในขวดโหลที่เขาเตรียมมาเมื่อเสือน้อยกับกระต่ายเห็นเข้าก็รู้สึกไม่สบายใจเม่นน้อยเธอปล่อยหิ่งห้อยไปเถอะนะเสือน้อยบอกฉันแค่อยากจะลองจับหิ่งห้อยไว้ดูเล่นแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นแหละเม่นน้อยกล่าวก่อนที่จะวิ่งไปจับหิ่งห้อยต่อเม่นน้อยไล่จับหิ่งห้อยตัวแล้วตัวเล่าเขาวิ่งไล่จับหิ่งห้อยเข้าไปในทุ่งที่มีหญ้ารกโดยไม่รู้ว่าตนเองนั้นออกห่างจากเพื่อนๆไปเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเองเม่นน้อยย่างก้าวลงไปในพื้นที่ว่างเปล่าโครมเม่นน้อยตกลงไปในหลุมอย่างจังเสือน้อยกระต่ายช่วยฉันด้วยเม่นน้อยพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะเขาอยู่ในหลุมลึกในเวลาเดียวกันเสือน้อยและกระต่ายเพิ่งรู้ว่าเม่นน้อยหายไปไม่มีใครรู้ว่าเม่นน้อยตกหลุมพวกเขาจึงช่วยกันตามหาเม่นน้อยอยู่ที่ไหนพวกเราต้องกลับบ้านแล้วนะเม่นน้อยอยู่ในหลุมอันมืดมิดโดยมีแสงจากหิ่งห้อยที่ให้ความสว่างเท่านั้นเขารู้สึกกลัวและคิดถึงบ้านฉันขอโทษนะคุณหิ่งห้อยพวกคุณก็คงคิดถึงบ้านเหมือนกันละสิตอนนี้เม่นน้อยเข้าใจความรู้สึกของหิ่งห้อยแล้วเขาจึงปล่อยหิ่งห้อยไปเหล่าหิ่งห้อยบินส่องแสงระยิบระยับเป็นทางยาวขึ้นมาจากหลุมเมื่อเสือน้อยและกระต่ายสังเกตเห็นจึงรีบวิ่งเข้าไปดูอ่ะเม่นน้อยตกอยู่ในหลุมตรงนี้นี่เองเสือน้อยและกระต่ายจึงช่วยเม่นน้อยขึ้นมาจากหลุมเม่นน้อยยังคงตกใจกลัวเสือน้อยจึงปลอบใจไม่เป็นไรแล้วนะเม่นน้อยห
ิ่งห้อยเหล่านี้นำทางพวกเราให้มาช่วยเธอเองละเม่นน้อยจึงมองไปที่เหล่าหิ่งห้อยแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วละและแล้วเสือน้อยกระต่ายและเม่นน้อยก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยคืนนั้นพวกเด็กๆชวนกันมานอนเล่นบนสนามหญ้านุ่มๆที่หน้าบ้านและมองดูดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าอย่างสุขใจถึงเวลาที่เม่นน้อยต้องกลับบ้านแล้วสิเสือน้อยและกระต่ายจึงชวนกันเดินไปส่งเม่นน้อยกลับบ้านเด็กๆช่วยกันแนะนำหน่อยสิจ๊ะว่าพวกเขาควรจะเดินไปทางไหนดีเสือน้อยและเพื่อนๆเดินมาถึงทางแยกพวกเราจะไปทางไหนดีนะเดินไปทางด้านล่างแล้วกันเพราะใกล้ดีเมื่อเสือน้อยเดินลงมาก็เจอเข้ากับแมลงยักษ์หนีเร็วพวกเขาจึงเดินกลับไปทางเดิมตรงนั้นมีหิ่งห้อยด้วยละถ้าพวกเราเดินตามหิ่งห้อยไปคงจะปลอดภัยดีนะตรงนี้มีสระน้ำเดินระมัดระวังกันหน่อยนะเด็กๆนั้นมีแมลงยักษ์อีกตัวหนึ่งพวกเราเดินเลี่ยงไปอีกทางดีกว่านะนั่นไงถึงบ้านของเม่นน้อยแล้วขอบคุณหิ่งห้อยใจดีที่คอยนำทางให้กับพวกเรานะครับในป่ากว้างใหญ่แสนสบายใจละลันลันลาเอ๊ะใครมาฮ่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 าเต้นด้วยกันดีกว่า Ready go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 1 2